ครับเรามาดู RX 0หรือ RX 0 Mark 2นะครับพร้อมกับไม้ช็อตตี้เขาเรียกไม้อะไรนะไม้ช็อตตี้ไม้ช็อตตี้นะครับต่อไปขอแบ็คกราวด์เป็นตัวใหญ่มันจะไปบังโฟกัสนี่ถูกแล้วจ้ะนี่นี่คือด้านหลังนะครับอันนี้มาพร้อมไมค์ช็อตตี้นะครับไมค์ช็อตตี้เสียบด้านหลังได้เลยนะครับจะทำให้เราสามารถคอนโทรลกล้องได้นะครับผ่านไมค์ช็อตตี้ตัวนี้นะครับไมค์ช็อตตี้จะมีปุ่มด้านนี้นะครับด้านหน้าคือปุ่มซูมนะครับซูมเอาซูมอินนะครับซูมอินได้ 10x นะครับแมงวันเกาะนะครับแบบเกาะนะครับแล้วก็มีเรคคอร์ดนะครับกับภาพนิ่งนะครับส่วนตัวกล้องนะครับต้องเสียบด้านหลังตรงนี้นะครับตัวกล้องนะครับลงน้ำได้เลย10เมตรนะครับโดยที่ไม่ต้องใส่ housing นะครับตัวกล้องตรงนี้กันน้ำนะครับแต่เตือนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าจะลงน้ำนะครับลงพร้อมไม้ตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องเสียบอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราจะลงน้ำต้องถอดอันนี้ออกก่อนนะครับนี่แล้วจริงๆกล้องครับจะมีฝาปิดด้านนี้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีมานะครับเป็นเดโมครับกูบอกเลยก็ได้ฝามันไม่มีแต่จริงๆมันจะมีฝาตัวนี้นะปิดกันน้ำลงน้ำได้เลยนะครับเอาจะเอาไม้ลงไปด้วยก็ได้แต่อย่าเสียบสายโอเคด้านบนของกล้องครับก็จะมี2ปุ่มกล้องมีแค่2ปุ่มครับปุ่มเปิดปิดด้านซ้ายปุ่มเรคคอร์ดนะครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์ด้านขวานะครับสิทธิพิเศษไม่ใช่สิทธิพิเศษที่พิเศษจากกล้องตัวอื่นก็คือตรงที่สามารถจะเรียกว่าชิปนี่ทิวอัพโฟกัสไม่เข้านี่ทิวอัพจอได้นะครับเปิดถ่ายมุมสูงมุมต่ำถ่ายเซลฟี่นะครับได้นะครับแบบนี้แล้วก็พับลงมานะครับในกรณีที่จะถ่ายมุมสูงนะครับหมุนลงมาตื้อแบบนี้ได้ดีนะครับตื้อนะครับทำแบบนี้นะครับนี่กระทัดรัดพกพาง่ายเบาพกสะดวกลุกนั่งสบายนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านข้างนะครับถอดยังไงครับนี่ฝาล็อกกันน้ำนะครับมีซีลยางกันน้ำตรงนี้แบตเตอรี่ก้อนเล็กแบตหมดไวมากนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับนี่ครับดูอะไรวะดูตรงไหนวะดูด้านหลังนะครับข้างๆนี่ครับนี่ข้างนี้ตรงนี้มาแล้ว NPBJ1 นะครับแบบเล็กบางนะครับแบบเดียวกับพวก RX Compact ทั่วไปแบตแม่งหมดละไวนะครับนิดนึงนะครับถ้าจะซื้อตัวนี้ต้องซื้อแบตสำรองนะครับปิดเปิดปิดนะครับเปิดปิดตรงนี้ตึ้งเราจะไปดูฟังก์ชันกันข้างในนี่ครับในกรณีที่ใช้กับไม้นะครับเสียบตรงนี้จึ๊กเข้าไปบอกไว้ก่อนตรงนี้มีอะไรมีช่องอะไรบ้างวะตรงนี้มี HDMI แล้วก็มีสายไม้หรือหูฟังมันเป็นสายไม้สายไม้นะครับแล้วก็สาย HDMI แล้วก็สายชาร์จแบตตรงนี้นะครับแล้วก็ช่อง micro SD นะครับแนะนำนะครับ micro SD ความไวนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงก็คือถ้าเกิดเราใช้ไม้นะครับเปิดฝาจอมาเปิดจอมาด้านบนเพื่อเซลฟี่ตึ๊กแบบนี้นะครับกล้องจะบอกว่าให้เรากดโอเคนะครับว่าเราจะใช้กล้องข้างหน้านะครับแบบนี้แล้วเราคอนโทรลด้วยไม้แบบนี้นะครับถ้าเราถ่ายผ่านไม้เซลฟี่แบบนี้กดมันจะโฟกัสหน้านะครับสุดยอดตัวนี้แอคชั่นแคมโฟกัสหน้าโฟกัสดวงตาด้วยนะครับเยอะเด้อคู่นี่ครับแล้วก็ถ้าเรากดชัตเตอร์ภาพนิ่งมันจะนับถอยหลังให้เรา3วินาทีเพื่อให้เราเซตติ้งท่าตัวเองโอเคแล้วก็เลคคอร์ดวิดีโอได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโหมดเยอะเด้อคู่นะเสียงดีชัดเจนนะครับกดเลคคอร์ดซูมอินซูมเอาได้นะครับแล้วก็ซูมก่อนนี่ถ้ามันเป็นภาพนิ่งซูมอินนี่ 20x นะครับเมื่อกี้ที่บอก 10x ขอโทษนะครับไม่ใช่20 20หรือ 2x อ๋อ 2.0x นะครับ
นี่ตรงนี้ครับถอยหลังอื้อในระดับหนึ่งซูมอินซูมเอาท์ได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ต่อไปมาดูข้างหลังนะครับดูที่เมนูนะครับหน้าจอโคตรหล่อเปิดได้ปุ่มเยอะมากนะครับไม่ต้องกลัวหาปุ่มไม่เจอนะครับกดได้ทุกอย่างเมนูเหมือนเราใช้กล้องคอมแพคทั่วไปจะบอกให้เงาสะท้อนจริงๆมันก็เหมือนเราใช้กล้องคอมแพคทั่วไปนะครับมีเมนูเซตติ้งใครที่ใช้กล้องโซนี่ก็จะคุ้นชินกับเมนูเซตติ้งพวกนี้นะครับเยอะมากในกล้องโซนี่หน้าตาแบบเดียวกันหมดเลยนี่มีให้เลือกเกือบทุกอย่างที่เราใช้ในคอมแพคหรือว่ามิเรเลสของโซนี่ครับไฟล์ภาพนิ่งนะครับอยู่ที่15ล้านนะครับนี่ไซส์ L 15ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็สามารถเซตเป็นเอ็กซ์ตร้าไฟล์ได้นะครับเป็นไฟล์แล้วก็สแตนดาร์ดนะครับผมเห็นแล้วก็อะไรวะนี่ปรับได้เหมือนพวกมิเจJPEG มี JPEG ไฟล์รอบอก JPEG ได้หมดนะครับนี่ใครชอบรอ JPEG เล่นเอาเมนูจะให้ดูโฟกัสแบบ Face Detect ก็มีนะครับใครที่ถ่ายวิดีโอ Vlog V ไม่หลอกหรือจะหลอกหรือก็ไม่หลอกสรุปหลอกหรือไม่หลอกสามารถเซตเป็น Face Detect ได้นะครับโฟกัสใบหน้าไม่ต้องกลัวว่าหน้าจะเบลอนะครับนอกจากมึงไม่ได้นอนมึงก็เลยเบลอนะครับนี่โอเคครับสุดยอดนะครับนี่แค่นี้เองปรับได้หมดเล่นได้ทุกอย่างนะครับไฟล์วิดีโอนะครับมี 4K มี HD นี่ 4K เล่นได้นะครับได้กี่เฟรมนะครับ25เฟรมนะครับนี่ครับถึงดึงนี่ก็เข้ามาเลือกได้ถึงดึงถึงดึงถึงประมาณนี้นะครับซิงกับสมาร์ทโฟนได้นะครับถ่ายปุ๊บลงได้เลยเดโคดครูส่งได้เหมือนกล้องใหญ่นะเหมือนกล้องใหญ่นะครับใหญ่แค่ไหนก็ส่งได้เพย์ภาพไม่เขียนนี่เพย์ภาพนะครับอันนี้เมื่อกี้ถ่ายไปแล้วเรคคอร์ดไปทำไมเนี่ยหน้าตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพไม่มีดิทอร์ชันนะครับอันนี้คือภาพนิ่งนะครับมองเห็นไหมนะดูคร่าวๆแล้วกันไม่มีภาพไม่มีดิสโทชันนะครับดีตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้คร่าวๆ 20,000 กว่าบาทนะครับสุดยอดโคตรคูลแค่นี้เองวิธีการจับถือขาสุดยอดขาบ้างชอบตรงนี้ขาเล็กกระทัดรัดครับเป็นไม้เซลฟี่ได้แล้วก็ใช้เป็นไทพอดแบบเมื่อกี้ได้สามารถวางไอ้ตัวนี้ได้ A7 Mark 3เมื่อกี้วางให้ดูเลยดีกว่าโต้ติดให้หน่อยดิครับติดเลยพี่ติดเอามาเนี่ยขาแม่งแข็งแรงมากนะครับเหมือนแบบปฏิกก็แก๊กก็แก๊กแบบนี้นะครับลองถ่ายนี่มาแล้วนะครับเรียกว่าอะไรวะน้ำตกน้ำตกสปีดต่ำครับเพราะว่าตอนเดินเข้าไปลืมเอาขาตั้งใหญ่ไปนะครับไม่ต้องกลัวกล้องเป็นรอยนะครับซื้อกิฟต์มาใส่รอยก็จะหายไปเราต้องใช้เงินแก้ปัญหานะครับสุดยอดนะแล้วก็ติดไว้ตลอดกลางขาได้นี่ชุดครูตั้งได้เลยอันนี้นะตั้งนิ่งๆถ่ายชัตเตอร์สปีดต่ำนะครับกดก้มเงยได้โต้หมุนให้หน่อยแล้วกดปุ่มตรงนี้ถ้าเราจะก้มเงยด้วยขาตัวนี้ครับกดปึ๊กมันก็จะเงยได้นี่หนึ่งข้อพอโอ้ก็จะเงยได้นี่แล้วก็ถ้าในครับไอ้เหี้ยหัวที่นี่เอ้ยแค่ประมาณนี้นี่ถ่ายดาวนะครับหงายไหมไม่หงายนั่นแน่โคตรคูลนะครับ A73 นะครับกับเลนเดี๋ยวเรา35นะครับเนี่ยสรุปคนดูชอบขาตั้งเฮียซื้อขาตั้งเดียวไม่ซื้อกล้องจบอันนี้ตัวกล้องเดี๋ยวตัวเปล่าขายกล้องเฮียไม่ได้ขาตั้งนี่ครับ